สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา57ครับโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง3บวก ax กำลัง2บวก bx บวก3และ gx เท่ากับ bx กำลัง2บวก 3x บวก a เมื่อ a และ b เป็นจำนวนจริงถ้า f 3เท่ากับ0และ x ลบ2หาร fx เหลือเศษ5แล้วค่าของ gof 1เท่ากับเท่าใดข้อนี้นะครับก็จะหา gof 1เราก็คงจะต้องรู้ fxเราก็ต้องรู้ gx ให้ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยมันติดตัวแปร a กับตัวแปร b อยู่ก็คงจะต้องแก้สมการนะครับจากข้อมูลที่ให้มา f 3เท่ากับ0ก็เดี๋ยวแทนค่าได้นะครับไม่น่าจะมีปัญหาส่วนตัวนี้คำว่า x ลบ2หาร fx แล้วเหลือเศษ5เราก็คงจะใช้ทฤษฎีเศษเหลือครับว่าการเอา x ลบ2ไปหารก็เหมือนกับว่าเราเอา2จับ x ลบ2เท่ากับ0นะครับก็ได้ x เท่ากับ2เพราะฉะนั้นมันก็คือกลายเป็น f 2เท่ากับ5นะครับดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์สามารถสร้างสมการจาก f 3เท่ากับ0ได้ว่า0เท่ากับ3ยกกำลัง3บวก a คูณ3ยกกำลัง2บวก b คูณ3บวกด้วย3ก็เลยได้ว่ากลายเป็น 9a บวก 3bบวกด้วย3กำลัง3ได้27บวกอีก3ได้30นะครับเท่ากับ0เอาแม่3หารตลอดก็เลยกลายเป็น 3a บวก b บวก10เท่ากับ0เก็บเป็นสมการที่1อีกอันนึงคือเรารู้ว่า f2 เท่ากับ5ก็ทำตัวนี้นะครับกลายเป็น5เท่ากับ2ยกกำลัง3บวก a คูณ2ยกกำลัง2บวกด้วย b คูณ2แล้วบวกด้วย3นั่นหมายความว่าตัวนี้ออกมาคือ5 8บวก3คือ11ตัวนี้ออกมาคือ 4a แล้วก็บวก 2b เพราะฉะนั้นย้ายข้างกลับมาก็คือ 4a บวก 2b บวก6เอาแม่2หารตลอดนะครับก็กลายเป็น 2a บวก b บวก3ดังนั้นตอนนี้พี่แบงค์เอาสมการที่1กับสมการที่2มาแก้ระบบสมการกันจับสมการที่1ตั้งลบด้วยสมการที่2ออกมากลายเป็น0เท่ากับ a 3a ลบ 2a หายไปเหลือ a เดียวนะครับ b กับ b ตัดกันหายไป10กับ3ลบกันเหลือบวก7เพราะฉะนั้น a ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ7เอา a กลับลงไปแทนค่าในสมการที่1ก็เลยกลายเป็น0เท่ากับ3คูณลบ7บวก b บวก10ก็เลยกลายเป็นลบ21บวก10บวก b เท่ากับ0 b เดียวก็คือ11นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก็รู้แล้วว่า fx มีค่าเท่ากับ x กำลัง3แล้วก็แทนค่า a ลงไปก็คือลบ7 x กำลัง2แทนค่า b ลงไปก็คือ11 x แล้วก็บวกด้วย3ทีนี้ gx พี่แบงก์ก็แทนค่าเหมือนกัน gx ก็คือกลายเป็น b ก็คือ11 x กำลัง2บวก 3x บวก a a คือลบ7ทีนี้โจทย์ถามหา gof ของ1ซึ่งก็หมายความว่า g ของ f 1นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงก์หา f 1ก่อนก็เอา1ลงมาแทนค่าตัวเหล่านี้ซึ่งออกมาก็คือ1ลบ7บวก11บวก3ตัวนี้ออกมาได้เท่าไหร่ครับ1ลบ7เหลือลบ6ลบ6บวก11ได้5 5บวก3ได้8นะครับหลังจากนั้นพี่แบงค์หาตัวนี้ F1 ได้8ใช่ไหมก็เลยกลายเป็น G ของ F1 ตัวนี้ความหมายก็คือ G ของ8เอา8ลงมาแทนค่าตัวตรงนี้นะครับก็เลยกลายเป็น11คูณ8ยกกำลัง2บวก3คูณ8แล้วลบด้วย7 8กำลัง2ได้64นะครับ3คูณ8ได้24แล้วลบด้วย7ตัวนี้64คูณ11นะก็คือกลายเป็น704บวกด้วย24แล้วลบด้วย7ออกมานะครับตัวนี้ก็คือ728ลบด้วย7ก็เลยได้721ดังนั้นคำตอบของข้อนี้เพียงก็บอกว่ามันได้721ข้อนี้ก็
จริงๆไม่ได้ยากมากคือทฤษฎีเสร็จเหลือเนี่ยจริงๆเราก็เรียนกันตั้งแต่ม.ต้นแล้วก็ม.4เทอม1นะครับพวกในบทจำนวนจริงก็จะเรื่องเรียนเรื่องทฤษฎีเสร็จเหลือมาแล้วว่าถ้าเอา x ลบ2ไปหารแล้วเหลือเศษ5จับก้อนนี้เท่ากับ0เพื่อหาค่า x ก็จะได้ว่า x เป็น2เอา2ลงไปแทนที่ x ต่างๆก็จะออกมาว่าเท่ากับ5นะครับนี่คือทฤษฎีเสร็จเหลือโอเคข้อนี้ตอบ721ครับ